สดุเขาจะเป็นกระเบื้องกาบกระเบื้องกาบคือกระเบื้องเป็นชั้นหินที่มันเกิดการทับถมและเป็นชั้นๆที่เขาเรียกกระเบื้องกาบเพราะว่ามันเวลามันกระเทาะออกปุ๊บมันจะเป็นแผ่นเล็กๆมันจะฉีกไปตัวนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นถ้าเราง่ายๆเนี่ยมองเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆอยู่ตรงนี้จะเป็นชั้นๆกระเบื้องกาบจะร่อนอันนี้เขาตัดสไลด์มาถ้าเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเขาจะใช้เป็นกระดานเป็นกระดานชนวนที่ใช้เขียนที่โรงเรียนเลยเหรอจ๊ะคะคือบางทีเราก็ไปเขียนนักขลาต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เขียนนักขลาแต่ว่าเราก็ลบได้แต่ว่าเราไม่ใช้เหล็กเขียนเราใช้ปูนขาวมันก็จะลบได้อันนี้ก็คล้ายๆกระดานชนวนแล้วก็ทำเป็นเฟรมดังนั้นเวลาเขามาติดดังนั้นมันจะมีแปรมาพี่เยชัยช่วยหยิบแปรไม้ให้ตัวนึงครับเนี่ยไม้ท่อนตัวนี้ไม่อีกตัวนึงครับเนี่ยไม้ท่อนครับอันเดียวดังนั้นเขาก็จะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนี่คือระดับตัวบนหลังคาดังนั้นเขาจะเจาะเหล็กตัวนึงฝังเข้าไปด้านในเหล็กเป็นตัวงอเงี้ยเจาะเข้าไปแล้วเหล็กตัวยาวๆก็จะร้อยมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยยิงเข้าตรงนี้จะงอเพื่อรับกระเบื้องตรงนี้เข้าไปเนี่ยจะเกาะในลักษณะนี้เกาะไว้แต่ในส่วนด้านหลังเขาก็จะแนบมาแนบแล้วก็เอาตัวนึงมาจีบไว้ตรงนี้แล้วก็จะวางเรียงซ้อนๆไปดังนั้นถ้าเรียงแถวนี้เสร็จสองแผ่นเขาก็จะทีนี้พอแผ่นบนเขาจะมาวางทับระหว่างตัวสองแผ่นตัวสองแผ่นเพื่อไม่ให้น้ำมาซึมเข้าตรงกลางเป็นส่วนที่ปกปิดไล่ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราเห็นจะไม่เกิดความราบเรียบเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติจะมีรุ่งบ้างมีโค้งบ้างอะไรบ้างแล้วส่วนข้างบนก็เขาจะใช้สัญญาถ้าเป็นอยู่บ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะลดเยอะมากเพราะว่าเนื่องจากลมแล้วก็ฝนแล้วก็เกิดรอยรั่วได้เร็วแต่เนื่องสภาพอากาศอยู่ในทะเลฝนตกไม่หนักเหมือนบ้านเราตกไม่ชุกแล้วก็ตกไม่ปริมาณน้ำไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้ตอนนี้มันแต่ว่าก็มีปัญหาอย่างนึงก็คือเวลาเราซ่อมเราไปเหยียบแล้วมันจะแตกง่ายมากกระเบื้องตัวนี้แพงไหมเจ้าคะตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ไม่ราคาอยู่ระดับกลางๆนะคือตอนแรกเราจะใช้กระเบื้องดินเผาเราเสนอช่างที่ออกแบบไปเราก็ตัวอย่างมาแล้วก็เบื้องดินเผาเนี่ยเราไม่ได้เอามาจากไทยเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมาทำที่นี่แล้วจะสู้อุณหภูมิที่นี่ไม่ได้เราก็เลยไปเห็นอาตมาไปที่เยอรมันก็เห็นข้อมูลกระเบื้องตัวนี้ก่อนที่เห็นกระเบื้องดินเผาที่อยู่ไทยไม่ใช่คนไทยเป็นคนผลิตตั้งแต่เบื้องต้นนะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรามีการค้าขายกันเหมือนเรือเวเซเรือของดัตช์ไปอย่างเงี้ยเขาก็จะรับสินค้าต่างๆหัวเมืองท่าต่างๆไปดังนั้นกระเบื้องที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คืออยู่ในโซนเอเชียบ้านเราคือประเทศจีนอันนั้นคือเขาก็ทำเพื่อสภาพอากาศเพื่อความร้อนได้แต่ว่ามาเจออยู่เมืองหนาวนี่กระเบื้องทรงเดียวกันกระเบื้องหางปลานี่ที่มันเป็นปลายน้ำเหลืองเนี่ยจะมีหลายทรงอันนี้เป็นถ้าทรงอย่างนี้ก็เป็นทรงใบโพปลายถ้ามนขึ้นมาหน่อยเขาก็เรียกหางปลากระเบื้องเก็บปลาถ้าโกบก็ทำเป็นกระเบื้องกาบไผ่เหมือนเอาไม้ไผ่มาผ่าซีกแล้วก็ครอบตัวนึงหงายตัวนึงคว่ำตัวนึงหงายตัวนึงคว่ำมันก็เป็นภูมิปัญญาแล้วอีกบางคนเขาก็ใช้หญ้าเหมือนอยู่บ้านเน้นพวกกังหันลมเขาก็จะใช้หญ้ากันจากที่สังเกตนะคะตรงยอดข้างบนคานะพระอาจารย์มันเหมือนกับงอหรือว่ามันหลอกตาใช่ไหมคะก็เนื่องจากเขาซ้อนทับเนื่องจากกระเบื้องพอซ้อนทับทุกมันจะมีองศาที่เปลี่ยนครับเดี๋ยวผมเห็นไหมนี่คือช่วงเปลี่ยนขององศาไปพอเราทับไปมากตัวนี้มันก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆถ้าเราต่อตรงๆอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นแผ่นเดียวกันนี่ก็คือถ้าปูต่อตรงถ้าซ้อนเมื่อไหร่ปุ๊บองศามันก็โดนเปลี่ยนแล้วองศาตรงนี้มันกดเข้ากับกระเบื้องอีกองศาหนึ่งมันต้องไปติดกับชิ้นงานไปล็อกไว้มันก็เลยทำให้ปลายเปิดขึ้นมาเรื่อยอันนี้เขาทำปลายมนใช่ไหมเจ้าคะมันเลยดูเหมือนงอๆ
แต่ความจริงแล้วตรงเป็นปลายตรงแหละเป็นใช่เป็นปลายตรงแต่เขาตัดมาทำเป็นรูปตัวนี้มาแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาจะมีเทคนิคอย่างนึงคือการมุงหลบหลังคาเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาฉลาดเขาจะเหมือนกับหลบด้านบนอยู่เขาต้องดูทิศทางฝนก่อนว่าฝนมันมาด้านไหนมากกว่ากันดังนั้นเวลาจะดูปริมาณฝนเขาจะดูในช่วงหน้าฝนถ้าฝนมาในด้านนู้นเขาจะเรียงอย่างตัวอย่างที่เราเห็นนี่แหละเวลาน้ำมันมาปุ๊บเนี่ยเราโดนซ้อนน้ำมันมาปุ๊บมันก็จะผ่านสมมติปริมาณฝนหน้าฝนมันมาด้านนี้ทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือปุ๊บน้ำก็จะไหลมาด้านนี้แต่ถ้าเราไปมุงกลับปุ๊บน้ำมันย้อนแล้วทีนี้มีโอกาสซึมเข้าตรงนี้แค่กลับไปกระเบื้องแค่นี้มันมีอิทธิพลส่งให้ตัวหลังคามันรั่วได้ดังนั้นก็ต้องดูว่าเราจะดูทิศทางด้วยนะแต่นี่เราก็ถามว่าเขาบอกว่าเขาก็มองไปเลยเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีแผ่นตะกั่วครอบอยู่ข้างบนนะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยครอบอย่างนี้ก็รั่วที่นี่คงมีปริมาณฝนไม่มากใช่ปริมาณฝนไม่มากเนื่องจากฝนปริมาณฝนมันไม่เท่าไหร่นะด้วยอิทธิพลของลมด้วยพอฝนตกหนักลมมันพัดอย่างนี้มันก็จะส่งผลเนี่ยซึมเข้าไปเลยแล้วก็เพื่อนบนนี้มันก็จะเก็บความชื้นไว้เหมือนสิ่งที่หลังคารั่วมันไม่ได้เกิดจากปริมาณฝนโดยตรงนะเกิดจากการสะสมและอมความชื้นของน้ำไว้เยอะๆจนน้ำเนี่ยไม่สามารถดูดกระเบื้องเนี่ยดูดซึมน้ำไม่หมดแล้วทีนี้พอเขาดูดไม่ได้เขาก็ต้องหาที่ระบายด้วยตัวเขาเองมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วที่ยอมเห็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าที่ข้างบนที่เขาล็อกเขาจะไม่เกี่ยวในตรงนี้เขาจะใช้สกรูอยู่แค่หนึ่งกันแต่ว่าที่ก็ที่เราไม่เห็นเพราะว่าส่วนนี้มันทับครับปุ๊บเขาจะเลี่ยงปุ๊บพอเราทับปุ๊บมันก็จะปิดไปแล้วเขาจะไปยิงสกรูตรงนี้ทับไปแล้วก็จะซ้อนกันไปเรื่อยดังนั้นหลังคาด้านบนเขาจะไม่ยึดด้วยตะโขเขาจะยึดด้วยสกู๊ตสองตัวเรายิงเข้าในส่วนของแผ่นและไม่แตกด้วยนะเจ้าคะเนื่องจากสว่างทุกวันนี้มันตั้งกรได้คือพอยิงเข้าไปเขาจะมีการเช็คเลยพอถึงทำงานปุ๊บเขาจะล็อกเองกับตัวมันถ้าเป็นสว่างรุ่นดีๆที่ตั้งได้ก็จะเป็นแรงบิดส่วนหนึ่งที่อาตมากลัวก็คือกระเบื้องจะบานไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนอาตมายกขึ้นมาอย่างนี้ก็ร่วงไปแล้วไงที่มันหลุดมันไม่ได้ถึงขาดแข็งอันนี้แข็งได้แต่ส่วนมากที่โบสถ์ของทางยุโรปอะค่ะก็จะใช้วัสดุหลังคาแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะคือหลังคาอย่างนี้เขาไม่ใช้ทั่วไปนะเหมือนช่างวันไฟนอลเนี่ยเขาเอาช่างบริษัทเขามาถ่ายทำเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทำมาเขาไม่เคยมุงกระเบื้องชนิดนี้กระเบื้องเขาเลยทำเป็นแค่สตาร์ทดีว่าต่อไปถ้ามันมุงขึ้นมาหรือว่ามันเกิดความเสียหายเนี่ยเขาจะแก้ไขยังไงเขามาทำเขาเอาช่างพวกถ่ายทำวิดีโอเขามาถ่ายทำไว้ก่อนแล้วประมาณ2เดือนที่แล้วตอนเราขึ้นหลังคาเขาก็มาถ่ายเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งเคยทำกับกระเบื้องนะครับกระเบื้องทั่วไปเป็นซีแผ่นเป็นรูปทรงอะไรต่างๆคือเขาทำมานานแล้วอันนี้เป็นชิ้นแรกสำหรับเขาแล้วเป็นงานที่เกี่ยวกับสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยเกี่ยวกับพัดเป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันเขาเคยสร้างจากตึกกับบ้านที่เขาทำอยู่บ้านเขาไม่ใช้กระเบื้องแบบนี้เขาจะใช้กระเบื้องอีกแบบถ้าเราเห็นอยู่หมู่บ้านเขาจะใช้แบบเป็นซีแผ่นซึ่งมันจะมีความหนากว่าแล้วมันจะเป็นรอนบางอันมันเป็นรอนเพื่อเชื่อมต่อแล้วมันทับเข้ารอนคือเราวางจุดหนึ่งแล้วเราเชื่อมแล้วก็ครอบคือเขาจะมีตัวล็อกของเขาอยู่มันก็จะวางง่ายขึ้น บ้านเราก็จะใช้ตะกั่วกับพี่บุกอันนี้เป็นภูมิปัญญาของที่นี่เนื่องจากที่เขามาทำเหล็กอย่างนี้ที่เขาต่ออย่างนี้มันเป็นส่วนของดีบุก
ถ้าใช้ดีบุกเลยมันต่อไปมันจะปอกง่ายแต่ถ้าเป็นตะกั่วมันจะมีความเหนียวสมัยก่อนเนี่ยการขุดแร่ดีบุกกับตะกั่วประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือเราจะถือว่าได้รับความนิยมมากเป็นแร่ที่มีราคาแพงเกือบเทียบทองคำสมัยทุกวันนี้สมัยก่อนแต่ถ้าเขามาใช้หนึ่งเขามาทำเป็นภาชนะเชื่อมจุดต่างๆบัตรีอะไรแล้วก็มาทำที่ครอบเนื่องจากตอนนี้เวลาเจอความเย็นเข้าเวลาเราเข้ารูปก็คือก็จะแข็งมันชั้นล่างแต่เมื่อเวลาเจอความร้อนปุ๊บก็จะเกิดความนิ่งเขาจะมีการเซตตัวเขาเองเขาจะมีจากอนุเคราะห์ขึ้นมาเลยอันนี้จะแพงมากที่บุกผสมกับพวกตะกั่วเป็นสารหลักที่ว่าเป็นดีบุกกับตะกั่วเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้ถ้าคนเคยใช้เคยรู้คุณสมบัติเขาจะรู้เขาจะมีความนิ่มเหมือนคือเขาจะบิดงอได้แล้วเขาจะมีความเหนียวอยู่ในตัวคือเขาจะไม่แข็งโป๊กเลยเขาจะบิดไปได้เราจะเป็นรูปก็ได้ดังนั้นกระเบื้องถ้าเรามันเป็นรูปอย่างนี้หลังคาเราก็สามารถบิดใส่ได้ดังนั้นถ้าเราจะเคาะข้าวเหลี่ยมเราก็ใช้ค้อนตอกพวกนี้เวลาไปขายร้านของเก่าก็จะได้ราคาอยู่ถ้าบ้านเราตรงนี้ก็รวยแล้วเป็นทรัพยากรเป็นทรัพย์เลยแต่ว่าอยู่ที่นี่ไม่มีราคาไม่มีราคาแล้วก็ต้องเป็นภาระด้วยนะก็ต้องหาที่ทิ้งให้ได้ทิ้งในปริมาณมากพระอาจารย์จะกลับเมืองไทยใช่ไหมเจ้าคะก็คือกำหนดครบ3เดือนคือวันที่12แต่เนื่องจากไฟบินมีวันที่11เลยได้แจ้งสถานทูตไว้ว่าจะเดินทางกลับก็เนื่องจากวีซ่าที่อาตมามาเป็นใช้พาสปอร์ตของทางราชการใช้ออฟฟิเชียลมาอยู่ได้3เดือนก็ต้องกลับไปก่อนแล้วก็ต้องเว้นช่วง3เดือนเมื่อครบ3เดือนเสร็จแล้วก็คงถ้ามีโอกาสงานก็คงได้บินเข้ามาอีกรอบ